สดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media นะคะรู้ลึกรู้ยำรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภกับท่านผู้ชมเปลี่ยนแล้วนะเขามีสโลแกนใหม่ด้วยสาเหตุที่ว่าช่องนี้เราต้องพรีเซนต์จุดยืนนิดนึงช่องนี้ให้แต่โชคให้แต่ลาภให้แต่ความร่ำรวยกับแฟนๆที่มาชมรายการ 80-90% ครับต้องขอบคุณ M Media ต้องขอบคุณจริงๆนะคะว่าอาจารย์หลายคนเนี่ยให้โชคให้ลาภกันครับเข้ากันมาเต็มๆเราไม่งมงายใช่ไหมคะแต่มันคือเรื่องจริงที่นี่รวบรวมกูรูที่มีความรู้นะครับเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนโหรนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแล้วเราก็เป็นเมคดาวอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะอย่างเช่นคราวที่แล้วหลากหลายศาสตร์เลยต้องบอกแบบนี้นะคะใช้ศาสตร์เยอะมากในการคำนวณหาเลขมงคลนะฮะคณาจารย์ของเรานะคะก็มีความรู้ความสามารถกันหลากหลายศาสตร์เลยทีเดียวนะคะมันก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเพราะว่าได้มาดูของจริงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างบอกบนออกล่างบอกล่างบอกบนก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะคือต้องใช้พิจารณญาณในการรับชมเราต้องเตือนเอาไว้ว่าเลขมันดิ้นได้อีกอย่างนึงเนี่ยช่องนี้รวบรวมกูรูผู้มีความรู้ความสามารถทุกคนให้ชมทุกๆคนแล้วก็คัดนะกรองเอาเลขที่ชอบตัวเลขที่ใช่ตัวเลขที่ใช่นำมาเอาไปเล่นนะเอาไปเสี่ยงดวงนะฮะเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินหรือว่าเพื่อความที่ว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเพื่อที่จะได้เงินทองมาใช้ก็ถือว่าเราก็50-50เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็เป็นโหราศาสตร์อย่างนึงเหมือนกันนะคะเรื่องการคำนวณในเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆเพราะจริงๆแล้วมาจากการอิงดวงดาวด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์100%อิงดวงดาว100%เลยนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปเราบอก9อยู่ข้างล่างนะฮะตอนนี้มันดิ้นไปอยู่ข้างบนค่ะมันกระโดดคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็เหมือนกันตัวไหนคะท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาเราไม่ได้มองเมานะคะท่านผู้ชมแต่รีเควสต์กันมาเยอะรีเควสต์มาไอ้เมื่อไหร่ตัวเลขจะมาพอที่จะได้จับไปคำนวณประมงประเมินอะไรครับผมครับครับก็ใกล้เทศกาลเทศกาลมหาสงกรานต์แล้วค่ะใช่สีสันอาจารย์ก้าวเลยสดใสเลยนะครับนะต้องจัดหน่อยจัดสักนิดนึงนะครับเราก็จะมีวันนี้ดอกอะไรคะอาจารย์ดอกอะไรคะใบเมเปิ้ลไงโอ้โหค่ะเป็นใบแห่งความร่ำรวยความโชคดีนะครับเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆใช่ใช่เริ่มศักราชใหม่นะครับใกล้แล้วค่ะใกล้ละใกล้ละนะตัวไหนคะอาจารย์พอที่จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ไปคำนวณบ้างถ้าเป็นสไตล์ผมเนี่ยจะให้ครั้งแรกเนี่ยว่าตามตำราก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวใกล้วันหวยออกเนี่ยนะครับเราก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายให้นะครับคราวนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็คือฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยอย่างเช่นประมาณทุก7วันไงทุกวันพฤหัสนะครับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสเนี่ยนะครับผมกับอาจารย์9จะมาออกรายการนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถรับชมได้อย่างเช่นคราวนี้วันที่22 23ใช่ไหมวันนี้จำไม่ได้อีก7วันก็วันที่30พอดีเนาะงั้นวันที่30เนี่ยเราก็ใกล้หวยออกใช่ไหมฮะเพราะว่าวันที่หวยออกก็คือ1เมษายนก็เราจะสรุปโค้งสุดท้ายให้อีกรอบหนึ่งจะมีโอกาสได้ค่าน้ำมงน้ำมันกับภูมิลำเนาใช่ไหมคะใช่ครับสักหน่อยเผื่อโชคดีต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะโอเคนะก็หวยงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2561เนี่ยเวลาที่รางวัลที่1นะฮะออกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณบ่าย 3:49-50 นาทีโดยประมาณเกือบจะบ่าย4อ่ะนะครับเป็นวันอาทิตย์แรม1ค่ำเดือน5ปีจอนะครับนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่งเปลี่ยนปีนักษัตริย์ปีนักษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนวันสงกรานต์นะอันนี้เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์นะครับปีนักษัตริย์ของไทยเนี่ยจะเปลี่ยนวันขึ้น1ค่ำเดือน5ค่ะนะฮะอันนี้นี่นะครับมันเป็นแรม1ค่ำเดือน5แสดงว่ามันเปลี่ยนมาแล้วนะครับเราขึ้น1ค่ำนี่มันแรม1ค่ำมันก็ประมาณ10กว่าวันค่ะนั้นแล้วช่วงนี้นี่นะครับสังเกตได้ว่าจะมีเลข1เยอะก็คือวันอาทิตย์แรม1ค่ำเดือน5ปีจอ
ค่ะมันบอกอะไรเรารู้เปล่าค่ะไม่ทราบเลยค่ะใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับถ้าท่านเนี่ยไปเปิดดูในสนุก .com หรือไปเปิดดูในการตรวจหวยก็ได้การตรวจหวยนี่นะหรือสนุก .com นี่นะมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาพูดว่าปี2500เนี่ยหวยออกทีไรเนี่ยมันต้องมีเลข2ตัวเนี้ยมาเสมอเลยก็คือ2กับ5แต่มันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็บอกไม่ได้ใช่แต่สังเกตดีๆถ้าคุณไปดูสถิติคุณไปดูได้เลยอ่ะ6ตัวที่เป็นรางวัลที่1กับ2ตัวที่เป็นเลขท้าย2ตัวเนี่ยมันมาตลอดมี2มี5ทุกงวดคุณสังเกตดีๆค่ะนะแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับนานๆถึงจะมี1นาทีนึงคราวนี้เนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์แรม1ค่ำเดือน5มี5อีกแล้วแล้วก็1งวดนี้เพิ่งเปลี่ยนปีนักษัตริย์ค่ะเมื่อมันเพิ่งเปลี่ยนปีนักษัตริย์เนี่ยมันไปตรงกับลัคนาด้วยสังเกตไหมครับที่ท่านถ้าท่านเป็นแฟนๆรายการเนี่ยฟังผมนะทุกงวดลัคนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะเดือนนึงลัคนาเปลี่ยนทีนึงแสดงว่าใน1เดือนลัคนาจะอยู่ที่เดียวกัน2ครั้งค่ะเดือนมีนาที่ผ่านมานี่ครับลัคนาจะอยู่ที่ราศีกรกฎค่ะคราวนี้มันเพิ่งเปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันมันเข้าราศีสิงห์เมื่อมันเข้าราศีสิงห์เนี่ยดาวประจำราศีสิงห์เป็นพระอาทิตย์1อีกแล้วค่ะเห็นไหมที่บอกว่าคราวนี้1เยอะจังเลยนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันอาทิตย์แรม1ค่ำและลัคนาราศีสิงห์เลข1อีกแล้วและมันเพิ่งเปลี่ยนปีรกามาเป็นปีจอค่ะปีจอเนี่ยนะมันก็คือเลข11 11 อีกแล้วฉะนั้นแล้วนี่นะเราก็ต้องรับเอาไว้พิจารณาว่างวดนี้มี1ไม่เอ่ยนะครับงวดนี้มี1ไม่เอ่ยนะครับอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเราเป็นแฟนคอหวยอย่าลืมดูสถิติย้อนหลัง1ปี2ปีโอ้โหค่ะของผมนี่มีสถิติย้อนหลัง3ปีนะครับเนี่ยย้อนหลังเลย3ปีเต็มๆนะครับเยอะแยะเราต้องมีข้อมูลสิครับเพราะว่าเราดูว่าไอ้แรงปั่นตกทีนึงเนี่ยปั่นฟุบไปเนี่ยทำไมมันออกเลข5เลข2อยู่เรื่อยใช่ไหมสังเกตดีๆนะครับท่านไปดูสังเกตดีๆข้อสังเกตที่แฟนๆเขาพูดกันในสนุก .com นะครับมาเข้าเรื่องก็คือตามเดิมข้อ1หวยออกวันอาทิตย์ย่อมมีเลข1ค่ะข้อ2หวยออกเดือนเมษายนมีเลข6นะฮะอันนี้มีคอมเมนต์วงเล็บสังเกตอีกสถิติเช่นเดียวกัน6ไม่ค่อยออกเพราะอะไรมันไปออก5ไง5อยู่ตรงกลางเนี่ยปั่นปื๊ดปื๊ดเนี่ยออก5อยู่เรื่อยเลย6เลยทุกทีนะสังเกตดีๆนะอาจารย์มีนู่นมีในกับกองสลากกองสลากให้ผมรวยแล้วป่านนี้ไม่งั้นผมยังต้องจนอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นแค่อาจารย์สอนโหราศาสตร์นะครับรวยสิคะให้แต่ความรู้ลูกศิษย์ยังรวยทุกวันเลยใช่ทุกวันเลยลูกศิษย์คือเป็นเรื่องแปลกนะครับผมรวยวิชาการอาจารย์กล้ารวยเงินทองนะครับกล้าพูดน่าจันค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับข้อที่3หวยออกข้างแรม1ค่ำมีเลข1เห็นไหมหวยออกวันอาทิตย์หวยออก1ค่ำมีเลข1แล้วมันเป็นวันอาทิตย์แรม1ค่ำค่ะ1ทั้งนั้นเลยเห็นป่ะเห็นป่ะอาทิตย์มาแบบโดดเด่นเห็นมั้ยนะครับแล้วเลขวิ่งวันอาทิตย์มีมั้ยมี8 4 1 1อีกแล้วมี8มี4มี1ดูนะแล้วสัตตะเลขาว่ายังไงสัตตะเลขมันบอกว่าถ้าหวยออกวันอาทิตย์เลขเด่นที่จะนำโชคลาภมาให้ในวันนั้นคือเลข3กับเลข6จริงๆแล้วเนี่ยมันบอกว่าหวยออกเดือนเมษายนมีเลข6สัตตะเลขบอกว่าเลขนำโชคมี6แต่ผมบอกว่า6มันไม่ค่อยออกคุณไปดูสถิติได้เลย6ไม่ออกไม่รู้มันเลยไปไหนไม่ค่อยจะปั่นไปปั่นมาเนี่ย6ไม่มานะฮะงั้นสัตตะเลขบอกว่ามีเลข3มาครับเงินนี้ค่ะแสดงว่าอะไรเมื่อกี้1มีสิทธิ์พิจารณาใช่ไหม3มีสิทธิ์พิจารณาใช่ไหม
แต่6นี่มันเข้ามา2ตัวนี่นะผมบอกได้เลยว่าออกยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ออกฟังดีๆนะมีโอกาส มีโอกาสแต่น้อยนะน้อยนะทีนี้มาพูดเรื่องดวงไทยมั่งคือดวงไทยอย่างที่บอกนะครับว่าเดือนมีนาทั้งเดือนเนี่ยลัคนาอยู่ราศีกรกฎทั้ง2งวดเลยงวดวันที่2มีนากับวันที่16มีนาคราวนี้นี่นะมันเข้าราศีจากกรกฎไปเป็นสิงห์ค่ะสิงห์ก็คือเลข1และเป็นวันอาทิตย์และแรม1ค่ำก็เป็นเลข1นะฮะและมันเพิ่งเปลี่ยนจากลากามาเป็นจอก็เลข11นะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะลัคนาราศีสิงห์เกาะนวังพุธได้ยัง1อีกแล้วโอ้โหงวดนี้สุดๆค่ะนะครับอาจารย์ต้องบอกเลยว่า1มาชัดเจน1มันต้องมีอ่ะไม่รู้บนไม่รู้ล่างนะครับเราไม่สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูโค้งสุดท้ายวันใกล้หวยออกนะไม่30ก็31เนี่ยอาจารย์จะต้องไปทำการบ้านมาเพิ่มหรือไม่ก็ไปนอนฝันเพิ่ม หรือไม่ก็รออาจารย์ก้าวฝันแต่รู้สึกว่าอาจารย์จะฝันแม่นนะหลายรอบแล้วนะเนี่ยรู้สึกถูกไปหลายคนครับกำลังจะพูดบอกว่าอาจารย์ก้าวเนี่ยนะครับไม่มีความรู้เรื่องตัวเลขแต่มีความรู้ในเรื่องของหินนำโชคนะครับงวดที่แล้วเชื่อไหมครับว่าผมบอกว่าก้าวมาล่างแต่ก้าวมันไปออกบนใช่ไหมครับแต่ลูกศิษย์อาจารย์ก้าวที่ซื้อหินกับอาจารย์ก้าวไปเนี่ยแกซื้อดักทั้งบนทั้งล่างถูกค่ะถูกถูกไปเลยนะฮะ200 × 200ถ้าจะเสี่ยงดวงแบบชาญฉลาดต้องซื้อกันไว้นะ50 บาทก็ยังดีก็ได้รับต้องซื้อกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูรูในช่อง M Media Channel มีตั้ง 4-5 คนอาจารย์หลายๆท่านก็เก่งคำนวณกันมาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อที่จะเอามาฝากแฟนๆเนาะใช่ครับท่านก็ต้องดูหลายๆคนคนะแต่หลายคนอย่างที่บอกมีดวงแต่มีก็มีกรรมด้วยจะมีกรรมชุดกระชากลากดึงใช่ตัดแข้งตัดแขนตัดขาใช่ตัดทุกๆสิ่งอย่างที่มันจะเป็นโชคเป็นลาภครับหมดโอกาสเขียนไว้ขยำทิ้งนะคะหลายคนเลยทีเดียวอาจารย์ทำไมเนี่ยรู้ตัวเลขแล้วแต่หนูเป็นอะไรเป็นดวงอะไรพี่เป็นดวงอะไรเขียนไว้แล้วแต่ขยำทิ้งเขียนไว้แล้วบอกเยอะไปแต่ไม่ซื้อลืมซื้อไปซื้อตัวที่มันไม่ออกไอ้ตัวที่เขียนไว้เกรงฝันก็แม่นทำไมมันถึงไม่ได้รับโชคลาภกันต้องบอกกันตรงๆเนาะอาจารย์วันนี้ก็เราก็พูดเรื่องกรรมออกทีวีแหละวันนี้เราก็คุยเรื่องการมั่งมีสีสุขนะเข้า Facebook นะพิมพ์หารายการมั่งมีสีสุขนะของอาจารย์ก้าวอาจารย์กิตตินะครับต้องกดติดตามที่ไทย CGTV นะคะแล้วจะได้รอออนแอร์สดทุกวันพฤหัสบดีก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่องกรรมบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องการทำบุญนะคะอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางคนที่บอกว่าซื้อหินไปแล้วไม่เห็นถูกเลยก็เพราะว่ากรรมยังฉุดรั้งท่านอยู่นะครับถ้าท่านไปฟังในรายการบางคนเคยอย่างนี้ค่ะเราทำหินนะคะก็จริงๆแล้วหินเนี่ยเขาก็เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อยู่แล้วแหละเขามีคุณสมบัติในการที่จะหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตาให้กับคนที่เชื่อถือศรัทธานะคะจริงๆแล้วหินเนี่ยใช้กันมาเป็นร้อยเป็นพันปีต้องเรียกว่าเป็นอัญมณีที่ประดับกายสังขารของคนในอดีตเนี่ยมานานแล้วทีเดียวสมัยก่อนก็ยังไม่มีเพชรมีพลอยนะคะยังไม่มีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการในการเจียเครื่องประดับนะคะก็ใช้หินสีสวยๆนี่แหละเป็นเครื่องประดับมานะคะสมัยตั้งแต่ชนเผ่าอะไรต่างๆนานามากมายเลยเราก็ไม่ได้เกิดยุคนั้นนะคะแต่รับทราบมาประมาณนี้ศึกษาแล้วเรียนมาหินมันมีแร่ธาตุอยู่ในตัวหินไงมันเกิดการทับถมที่ยาวนานท่านผู้ชมนะคะหินเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายประเภทหลายแบบนะคะมีหินที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพบำบัดอารมณ์จิตใจบำบัดสุขภาพร่างกายบำบัดอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็หินที่ส่งคุณสมบัติดีๆในเรื่องของการเงินหรือหินที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะเรามาเลือกใช้หินเนี่ยให้มันถูกกับดวงให้มันถูกกับโฉลกของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าพลิกฟื้นดวงชะตากันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอย่างคนเนี่ยที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะหลายท่านเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโชคลาภเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนามีโชคก็ดีไปอีกอย่างนึงรับเงินเดือนประจำอยู่มันก็มีค่าใช้จ่ายตายตัวที่สิ้นเดือนมาเนี่ยต้องจ่ายออกเยอะแยะ บางคนใช้เงินอนาคตใช้บัตรเครดิตนะคะส
สิ้นเดือนมาเนี่ยรับเงินเดือนมาต้องเคลียร์หนี้ตามยอดดิวซึ่งในอดีตเราก็เคยเป็นนะคะมันก็ทรมานจิตใจถ้ามีโชคลาภมาบ้างอย่างเงี้ยก็พอได้ยิ้มได้ได้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราปรารถนานะคะไม่ต้องถึงขั้นลำบากไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามาใช้หลายคนตอนนี้ประสบกับปัญหาคือค้าขายไม่ดีอาจารย์รับสายเยอะมากเลยทีเดียว1กรรมมีไหมส่วนหนึ่ง2ภาวะเศรษฐกิจก็แย่กรรมของบุคคลเนี่ยมันก็มีนะคะแตกต่างกันออกไปมันก็จะทำให้ดวงชะตาของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะประกอบสมาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่รุ่งเรืองรุ่งเรืองยากรุ่มรุ่มดอนดอนการค้าติดขัดครอบครัวมีปัญหาโชคลาภไม่ค่อยมีเงินไม่พอใช้เป็นอยู่อย่างนี้ซ้ำๆซากๆลืมตาอ้าปากไม่ได้เยอะมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมคุณไม่ต้องสงสัยว่ากรรมมีจริงหรือเปล่าอาจารย์บอกได้เลยบุญมีกรรมก็ต้องมีนะคะทำไมถึงต้องมีบุญคู่อยู่กับกรรมแน่นอนค่ะบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันแยกชัดเจนนะคะคนปฏิบัติพื้นฐานภาวนามาดีอยู่แล้วโอเคบุญตรงนั้นหนุนช่วยคุณคุณก็จะค้าขายรุ่งเรืองไปประสบกับโชคลาภไปนะคะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนมีพลังอะไรมาหนุนช่วยเราอยู่ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีแต่หากคนที่ทำกรรมมาเยอะมีวิบากกรรมติดขัดเยอะแยะมากมายเลยบางคนเนี่ยง่ายๆเลยไม่เลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้เป็นกรรมที่ใกล้ตัวที่สุดที่อาจารย์พบเจอในหมู่สังคมมนุษย์เลยจริงๆในสังคมมนุษย์เลยเนี่ยทิ้งพ่อทิ้งแม่อาจารย์ไม่ได้พาดพิงถึงบุคคลไหนนะคะมันเป็นบุญเป็นสิ่งแรกเลยที่ควรทำแต่หลายคนก็ยังเขาเรียกว่ายังเวียนว่ายอยู่ในความเป็นทะเลทุกข์เนาะทิ้งบิดามารดามันก็ทุกข์นะคะบางคนก็ไปโฟกัสบางอย่างทิ้งคนแก่มันก็เป็นทุกข์เป็นกรรมกรรมที่เราไม่เลี้ยงดูบุพการีตรงนี้ก็จะทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองโชคลาภไม่มีติดขัดบางคนนะคะถูกหวยมาเยอะอาจารย์บอกเอาโอเคคุณบูชาหินไปอาจารย์สามารถที่จะส่งต่อพลังดีๆตรงนี้ได้หากมีจิตศรัทธาบูชาไปครั้งแรกถูกหวยอาจารย์บอกพยายามดูแลคนในครอบครัวคุณนิดนึงนะคะประเจี๊ยบประเจี๊ยบเงินหรือแบ่งในส่วนนึงเนี่ยให้กับพ่อแม่ของคุณสัก500พันนึงก็ได้ไม่ทำมันก็มีโชคลาภอยู่ไม่กี่ครั้งแล้วก็หายไปคือสัจจะท่านผู้ชมคือคนในครอบครัวต้องดูแลดีมากๆเลยพอดูแลมาแล้วคุณไม่ต้องมานั่งน้อยใจว่าทำไมเนี่ยฉันดูแลมาทั้งชีวิตเลยดูแลพ่อแม่มาแต่ทำไมชีวิตฉันไม่รุ่งเรืองมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยต้องมานั่งคิดกันอีกว่าคุณจะไปรุ่งเรืองด้วยอาชีพไหนตรงเนี้ยอาชีพการงานที่คุณทำอยู่การค้าที่คุณทำอยู่เนี่ยถ้ามันฉลองกับดวงของเรามันไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนแต่หากมันไม่ฉลองกับดวงของเราแล้วเรายังมีกรรมมาบั่นทอนตัดตรงนี้อยู่เนี่ยมันโอกาสมันยากเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีวิบากกรรมเยอะๆอย่างที่บอกหลายๆเทปที่ผ่านมาเราก็พูดกันเยอะมากเลยนะคะพยายามจะแชร์ประสบการณ์และเล่าให้ฟังเยอะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องทิ้งพ่อทิ้งแม่เรื่องแท้งบุตรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกรรมหนักมากเป็นกรรมหนักเนี่ยแน่นอนค่ะโชคลาภเนี่ยโอกาสยากมากเลยที่จะมีต้องบอกไว้อย่างนี้เลยนะคะโอ้ต้องทำบุญเยอะนะคะทั้งชีวิตของคุณเลยแล้วต้องพอลืมตาอ้าปากมาเนี่ยกตัญญูต่อบิดามารดานะคะแล้วก็คือสวดมนต์ภาวนาถือศีลกินเจอยู่เป็นนิดเลยนะคะอาจารย์กล้าแนะนำในเรื่องหินตัดกรรมแล้วก็ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มอีกนะคะมีปัจจัยก็แบ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาห้ามสร้างกรรมอีกแล้วก็ต้องสำนึกในกรรมทุกๆวันนะคะพอสำนึกแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน คนที่ใช้หินเหมือนกันหลายคนนะไม่โทรมาหาอาจารย์แต่โทรหาอาจารย์กิตติบอกอาจารย์ก้าวขายกระจายเลยขายอุตลุดขายไม่ลืมตาอ้าปากพูดหน้ารำคาญขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่คุณคอมเมนต์อาจารย์มาแบบนั้นอาจารย์ยินดีแล้วฟังค่ะแน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคนเราเนี่ยจะใช้หินได้แล้วประสบความสำเร็จไหมหินเนี่ยเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่มีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองอยู่แร่ธาตุพวกนี้เกิดการทับถมที่ยาวนานมากนะคะท่านผู้ชมคือต้องเรียกว่าอายุของเขาเนี่ยหลายร้อยหลายพันปีแล้วแร่ธาตุที่ทับถมอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าขลังต้องใช้คำว่าขลังไม่งั้นจะใช้คำว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์ไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วเขาจะส่งผลดีกับใครบ้างแร่ธาตุเหล่านี้หินเหล่านี้ส่งผลดีกับคนที่มีพื้นฐานการภาวนาปฏิบัติจะเร็วมากๆกับท่านผู้ชมหากท่านใดที่บูชาไปเนี่ย
จิตคุณยังเป็นอกุศลอยู่ภาวนาปฏิบัติน้อยเนี่ยแน่นอนค่ะโชคลาภก็เดินมาหาคุณช้าเพราะว่าเทวดาที่เขาคุ้มครองดูแลอัญมณีอยู่ตรงนี้หินอยู่ตรงนี้นะคะเขาไม่ได้รับบุญในสิ่งที่คุณภาวนาน่ะก็ต้องช้าแน่นอนคนที่ภาวนาสมาธิอยู่บ่อยๆเข้าสมาธิได้ดีๆเนี่ยโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆจะเดินทางมาหาเร็วนะคะนี้อาจารย์ต้องขอขยายความให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก่อนบางคนเป็นอย่างเงี้ยบูชาหินไปถูกหวย3งวดติดงวดที่4ไม่ถูกเกิดอาการคุณคะปีนึงเนี่ยถ้าคุณถูกทั้ง5ครั้งเนี่ยคุณมีโชคมีลาภหรือมีสิ่งที่ดีเดินทางมาหาคุณสัก5ครั้งเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่เลยทีเดียวโชคลาภไม่ได้มาจากการถูกหวยอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมมาจากการค้าด้วยบางคนค้าขายดีเนี่ยโชคลาภอ่ะมันมีแค่เดือนละ2ครั้งแต่คนที่ทำการค้าเนี่ยค้าขายดีทุกวี่ทุกวันเนี่ยนี่คือโชคลาภอย่างนึงเหมือนกันนะคะบางคนบูชาหินไปพบเจอกับคนอุปถัมภ์ที่ดีครอบครัวดีขึ้นแฟนดีขึ้นบุตรธิดาดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นโชคลาภอีกอย่างนึงนะคะได้อะไรมาแปลกๆเร็วๆฟุกลุกตรงนี้ก็คือโชคลาภเช่นกันและในวันนี้อาจารย์มาเนี่ยก็อย่างที่บอกการค้าการขายมันฝืดเคืองถูกถามมาเยอะว่าอาจารย์มีตัวไหนบ้างไหมที่ช่วยเรื่องการค้าให้ดีแล้วเร็วแล้วทรัพย์อยู่รักษาทรัพย์ไม่รั่วไหลมีทรัพย์สินเพิ่มพูนแน่นอนค่ะอาเกะเป็นตัวแทนของทรัพย์สินนำพาดึงดูดหามาให้เราจากทุกที่ทุกทางเสริมในเรื่องของการเงินการค้าดีมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมในวันนี้นำมาออกรายการเนี่ยจะมีเป็นจีโอดอาเกะนะคะเป็นหิน2ชิ้นเป็นหิน2ชิ้นที่ถูกผ่าครึ่งนะคะท่านผู้ชมผ่าครึ่งออกมาแล้วข้างในจะมีโพรงนะคะมีโพรงอยู่ข้างในตัวนี้เขาจะเรียกอาเกตนะคะจีโอดอาเกตอาเกตเนี่ยมีหลายสีนะคะท่านผู้ชมมีหลายสีมากทีเดียวเลยนะคะอาเกตเนี่ยเป็นหินที่เสริมในเรื่องของการเงินการค้านำพาทรัพย์สินเงินทองโชคลาภใครมีตั้งไว้ในกิจการบ้านเรือนการค้าต่างๆทรัพย์สินจะมีแต่เพิ่มพูนนะคะสามารถที่จะเอาไปตั้งไว้ในเก็บเงินนะคะในโต๊ะทำงานแล้วก็บนเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะสำหรับกิจการการค้าการขายทุกประเภทจะเปิดร้านอาหารเปิดร้านสปาขายวัสดุก่อสร้างค้าขายอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งคนที่ทำงานธนาคารด้วยนะคะตรงเนี้ยจะเป็นพลังที่หนุนช่วยแล้วก็นำพาทรัพย์สินได้รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวคนที่มีอาเกตไว้ในครอบครองนะคะท่านผู้ชมจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่ร่อยหรอเลยนะคะอาจารย์ต้องขอการันตีไว้เลยสำหรับอาเกตเรานำมาวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้าเนี่ยเช่าบูชาเป็นจีโอดอาเกตเนี่ยไปตั้งไว้ในบ้านในธุรกิจการค้าของคุณเนี่ยจะช่วยทั้งดึงดูดการค้าให้ดีขึ้นนะคะนำพาทรัพย์สินให้เพิ่มพูนและยังมีคุณสมบัติเด่นพิเศษเรื่องการปกครองบริวารลูกน้องค่ะท่านผู้ชมแน่นอนค่ะธุรกิจการค้าต่างๆนะคะจะร้านขายหมูย่างจะร้านขายอะไรก็แล้วแต่นะคะร้านอาหารอะไรต่างๆต้องมีบริวารเยอะ10 20 30ใช่ไหมคะบางครั้งบางร้านบางกิจการเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเรื่องบริวารอาจารย์รับสายมากเลยทีเดียวเข้าออกปวดหัวคุณเอาจีโอดอาเกต1ชิ้นนะคะไปตั้งไว้แล้วอธิษฐานให้ดีๆนะคะรับรองนะคะเรื่องบริวารลูกน้องจะดีขึ้นจีโอดอาเกตเนี่ยจะนำพาและดึงดูดบริวารลูกน้องที่ดีๆเนี่ยให้เข้ามาหาเรานะคะให้ซื่อสัตย์ต่อเรานะคะเขาเป็นเหมือนตัวแทนนายจ้างเลยท่านผู้ชมที่จะปกครองบริวารลูกน้องให้มีแต่ความซื่อสัตย์กับเราคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะจะต้องกระเด็นออกไปจากชีวิตเราเลยท่านผู้ชมนี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาในความเป็นอาเกตนะคะท่านผู้ชมและอาเกตที่ยังเป็นเครื่องประดับติดตัวสำหรับแม่ค้าค้าขายออนไลน์หลายคนประสบกับปัญหาเมื่อวานอาจารย์ก็รับสายขายไม่ดีเลยเครื่องสำอางช่วงนี้ค้าขายไม่ดีแน่นอนค่ะอาเกตเนี่ยอย่างบูเลสอาเกตเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการค้าดีมากค่ะท่านผู้ชมเหมือนที่อาจารย์ใส่เนี่ยนะคะเป็นบูเลสอาเกตค้าขายของสวยๆงามๆค้าขายอัญมณีเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะคะหรือแม้แต่ค้าขายเครื่องประดับก็สามารถใช้บูเลสอาเกตเนี่ยเป็นเครื่องประดับติดตัวได้เลยนะคะอธิษฐานขอเขาในเรื่องของการเงินการค้ารับรองการค้าของคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะอาจารย์เนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยเช่าบูชาไปใช้หลายคนแล้วให้เขาลองหลายคนแล้วที่บอกการค้าซบเซานะคะทุกคนไลน์กลับมาบอกอาจารย์นะคะบางครั้งก็โทรมาบอกว่าอาจารย์หนูขายของดีขึ้นมียอดขายมากขึ้นตรงนี้เป็นพลังที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จากยอดการค้าที่เพิ่มมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยังนำพาทรัพย์สินทุกอย่างเลยนะคะในสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้อยากจะได้ทองเพิ่มมากขึ้นอยากจะได้เพชรเพิ่มมากขึ้นคุณแค่อธิษฐานขอเขาการค้าของคุณก็จะดีสิ่งไหนที่คุณอยากได้จะไหลมาเทมาอาจารย์ต้องบอกเลย
ส่วนตัวอาจารย์เนี่ยจะมีความเชื่อถือศรัทธาในเรื่องความเป็นอาเกตเนี่ยเยอะมากที่สุดนะคะว่าเขาเป็นตัวแทนทรัพย์สินแล้วดึงดูดให้เราอะเพิ่มพูนขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะหินที่เสริมในเรื่องของการเงินการค้าจริงๆเนี่ยมีอยู่หลายตัวตระกูลไหมนะคะไหมเงินไหมทองไหมนาคเนี่ยมีอยู่เกลื่อนละอาจารย์มีไหมชนิดหนึ่งที่พิเศษมากๆไม่เคยเปิดตัวในรายการทีวีหรือใน YouTube เลยมีไหมสีน้ำเงินค่ะท่านผู้ชมคงจะตกใจเพราะมันเป็นหินหายากในท้องตลาดจะมีไหมเงินไหมทองไหมนาคไหมดำหรือว่าแก้วขวัญเหล็กเนี่ยขายกันอยู่เกลื่อนเลยแต่อาจารย์มีไหมเส้นสีน้ำเงินค่ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นหินที่ไม่กล้าบอกแหล่งที่มาเลยเพราะมันไกลจริงๆหายากแล้วมีจำนวนจำกัดโทรเร็วได้เร็วทำพิธีมาประมาณเกือบเดือนนะคะท่านผู้ชมไหมเส้นสีน้ำเงินค่ะคอสใสๆนะคะท่านผู้ชมแล้วมีเส้นไหมที่เป็นสีน้ำเงินน่ะวิ่งอยู่ในเนื้อคอสใสๆเนี่ยเป็นไหมเส้นสีน้ำเงินท่านผู้ชมค่ะเป็นหินที่หายากมากนี่หินธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมไม่ได้บดอัดแล้วฉีดสีหรือว่าฉีดอินคลูชันอะไรเข้าไปเป็นไหมเส้นสีน้ำเงินเลยที่อาจารย์มีจำนวนจำกัดตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาคือเรียกเงินเรียกทองจริงๆสีน้ำเงินเนี่ยเป็นหินที่เป็นหินธาตุน้ำเป็นสีของธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยจะนำพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะคะมาให้ผู้ที่ได้ครอบครองความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านนะคะและยังเรียกเงินเรียกทองนะคะเสริมเราในเรื่องของการเงินการค้าไม่แตกต่างจากบูเลสอาเกตนะคะเห็นไหมคะชัดๆชัดๆใช่ค่ะเป็นควอสใสๆแต่มีเส้นไหมสีน้ำเงินนะคะวิ่งอยู่ในควอสใสๆนี่แหละค่ะเป็นหินธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในเรื่องของนำพาทรัพย์สินเงินทองโชคลาภความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งที่เราปรารถนาทุกๆด้านเนี่ยใสแล้วรวยเดินทางมาหาเราคิดว่ารวยคือต้องอธิษฐานขอเขาเลยคิดว่ารวยคือรวยคิดว่าจนก็คือหินไม่ส่งเสริมให้ใครจนเลยค่ะ คุณสมบัติเด่นๆที่คนที่บูชาเนี่ยได้ใช้นะคะได้ใช้หินทุกประเภททุกชนิดเลยเนี่ยหนึ่งเลยแหละได้เรื่องของสุขภาพแน่นอนชัดเจนนะคะหินมีคุณสมบัติที่เย็นนะคะปรับยินหยางในร่างกายเราปรับให้ร้อนเกินไปก็ปรับให้อุณหภูมิพอดีบำบัดสุขภาพเราทุกส่วนนะคะทั้งในเรื่องของภาวะความเครียดบางคนมีอาการเครียดไมเกรนรักษาไม่หายกินยาซ้ำซากหินที่มีความเย็นมากๆมีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยผสมอยู่ในหินเนี่ยมากมายเขาก็จะบำบัดในเรื่องของสุขภาพนะคะปรับยินหยางนะคะให้เรานะคะร่างกายเราก็จะเย็นมากขึ้นอาการเจ็บปวดก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่ทุกคนได้ค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องงมงายสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์เลยค่ะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติเด่นๆที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภหากท่านใดเนี่ยมีความสงสัยในเรื่องของอัญมณีอยากจะใช้อยากจะมีตัวช่วยสักหนึ่งอย่างนะคะว่าค่ะให้โทรมาที่เบอร์ส่วนตัวของอาจารย์เดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะหรือว่าแอดไลน์ไปเลยถ้าอาจารย์ติดไม่รับสายเนี่ยให้คุณแอดไลน์ไปเลยนะคะที่เบอร์โทรของอาจารย์นะคะแล้วฝากวันเดือนปีเกิดไว้ในไลน์นะคะอาจารย์จะถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตให้อยากจะได้หินเสริมดวงด้านไหนเนี่ยให้คุณระบุไว้เลยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะให้มันฉลุกับดวงเราใช้อัญมณีที่ฉลุกับดวงเรามันสามารถที่เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนดวงเราได้เร็วมากขึ้นเป็นตัวช่วยอย่างนึงที่ควรมากๆค่ะทุกคนควรมากๆที่จะต้องมีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เราก็ต่อเนาะก็คือว่าอ๋อยังมีอีกใช่ไหมคะยังพูดไม่จบโอเคก็คือว่าที่อาจารย์กล้าพูดเรื่องหินเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามาชมรายการนะครับของผมอาจารย์กิติแอสโตกับอาจารย์ก้าวเนี่ยนะครับบอกทุกคำพูดเนี่ยเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งซื้อหวยไม่ค่อยจะถูกไม่ถูกซื้อหวยไม่ถูกแล้วอาจารย์ก้าวต้องพูดเรื่องหินเยอะเนี่ยก็เพราะว่าหินเนี่ยเราทำมานานไม่ใช่ขายหินอาจารย์ก้าวเขาขายพลังงานนะครับและขายหินที่เป็นหินแปลกหายากนะไม่ซ้ำกันในท้องตลาดมีบางคนพูดว่าไปเดินตลาดเอาถูกจะตายไปซื้อเอาก็ได้ไม่เป็นไรก่อนนั้นมันเป็นหินฉีดสีแล้วมันไม่มีพลังงานมันไม่ได้ทำพิธีเทวาพิเศษของเราเข้าพิธีค่อนข้างเยอะค่ะหลายท่านก็ถามอาจารย์มานะว่าคุณทำพิธีที่ไหนค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเฉพาะตัวนะคะท่านผู้ชมเราไม่สามารถอธิบายให้คุณได้ทั้งหมดได้ว่าเรานำไปทำพิธีเนี่ยทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะคะกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยเราไม่มี VTR เหมือนในรายการทีวีเนาะที่นี่เราไม่ได้ทำเราสอบเขาเรียกอะไรแทรกวิดีโอขึ้นมาไม่ได้แต่ว่า
การันตีชื่อเสียงนะปีกว่าที่ขายของใน YouTube มาเนี่ยนะครับลูกค้าเราเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแฟนเพจเรามีมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าอาจารย์ก้าเป็นลูกเทพขายพลังงานครับไม่ได้ขายหินต้องบอกอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์หาที่อื่นไม่มีไปซื้อที่อื่นถูกๆก็ไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันค่ะเราไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าหลายคนจะมาติชิ้นนินทาหรือว่าคอมเมนต์อาจารย์แบบไหนนะคะอาจารย์อยู่ในที่สว่างอาจารย์พร้อมที่จะรับฟังแต่คุณต้องกล้าโทรมาวิจารณ์กับอาจารย์นะไม่ต้องโทรถามคนอื่นมันจะรู้ช้าแล้วไม่ชัดโทรมาถามอาจารย์เลยอาจารย์มี3เบอร์นะคะที่หน้าจอแล้วอย่างนึงเรามาเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีๆเราไม่ซีเรียสกับคุณนะคะเพื่อที่จะให้คล้องกับสโลแกนว่ากูรู้ที่นี่รู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภเราทำการบ้านมาเนี่ยไม่มีเรียกร้องค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ตัวเลขมงคลท่านไปแล้วเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านยังมีกรรมบางอย่างฉุดรั้งเราอยู่ก็เอาหินนะฮะของอาจารย์ก้าเลยไปเป็นตัวช่วยแล้วทำตัวเองให้มีความบริสุทธิ์นะครับถือศีลกินเจทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวโชคก็เข้าข้างท่านเองเพราะท่านมีตัวช่วยแล้วและมีตัวเลขมงคลที่ผมทำการบ้านมาอย่างชนิดที่ว่าตั้งใจทำนะครับอันนี้เรามาฟังต่อดีไหมฟังต่อนะเดี๋ยวผู้ชมบอกว่าพูดเร็วนะก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าอาทิตย์มาแน่ๆก็คือ1มาแน่ๆแล้วลัคนามันอยู่ราศีสิงห์1มาอีกนะครับแถมมันยังเกาะอะไรมันยังเกาะระหว่างพุธตียางอาทิตย์อีกมันตอกย้ำคำว่า1เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วงวดนี้มี4แน่นอนเพราะอะไรรู้มั้ยตนุลักษณ์ก็คือเบอร์1เป็นตัวแทนราศีสิงห์เนี่ยมันไปเกาะระหว่าง4ระหว่าง5ระหว่าง2นะฮะดาวจันทร์ในวันนั้นเนี่ยก็เกาะระหว่าง4ระหว่าง6เมอริเดียนหรือทสมก็คือนาทีที่หวยออกเนี่ยมันเกาะระหว่าง3ระหว่าง4อีกแล้วนะครับแล้วลัคทวารสังสารเนี่ยมันก็เกาะระหว่าง4แสดงว่าอะไรงวดนี้สรุปนะมี1มี4มี2มี5และตัวรองๆลงมาเนี่ยก็คือ6ตัวรองก็คือ6นั้นข้างบนเนี่ยนะครับผมว่านะงวดนี้นะข้างบนนะ2เนี่ยที่มันเป็นเลขท้าย2ตัวงวดที่แล้วเนี่ยมันจะกระเด็นมาอยู่ข้างบนนี่คือคอมเมนต์ผมนะไม่ต้องเชื่อดูหลายอาจารย์แต่เทปที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณนะท่านผู้ชมทางบ้านที่แชร์ประสบการณ์มาเนาะที่ซื้อล่างด้วยซื้อบนด้วยที่มีโชคลาภนะที่เช่าไอ้เนี่ยไปค่ะเท่าไอ้เช่าไทเกอร์ไฮที่เป็นเซตไปข้างในหรือเมืองนอกโอ้โหรับโชคกันเยอะมากใช่ใช่ไลน์กลับมาบอกโทรกลับมาบอกยินดีจริงๆนะคะในส่วนนี้ครับนั่นก็คือหมายความว่ายูเรเนียนท่านแล้วยูเรเนียนว่ายังไงยูเรเนียนมันก็บอกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็คือมี3นะครับมี4มี5มี6นะแต่บอกว่า1มีกระแสที่รุนแรงมากเพราะอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีประวัติมาหลายจุดเลยเช่นวันอาทิตย์แรม1ค่ำและไอ้แรม1ค่ำมันมีเลข1แล้วมันเพิ่งจะยกจากกรกฎเข้าสิงห์ก็มีเลข1ค่ะแล้วมันยังเกาะระหว่างอาทิตย์อีกนะฮะตียางอาทิตย์อีกนะครับมันเลยการเป็นว่าสรุปออกมานะครับว่ามันมี1มี2มี3มี4มี5ข้างบนนะมี1มี2มี3มี4มี5แล้วจะต้องทำยังไงอ่ะในเมื่อมันมี1กับ4ที่ดีแล้ว2กับ5เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกตามต้นรายการนะบอกว่าปั่นทีไรอ่ะมี2มี5ทุกทีอ่ะไอ้ลูกกลมๆที่ตัวพวงล้อที่หมุนน่ะนั้นแล้วคุณก็เอา1 4จับกับ5เอา1 4จับกับ3ใช่มั้ยพอนี้อีกลูกศิษย์ผมพูดว่าอาจารย์มันจับไปจับมาลำบากเหลือเกินเดี๋ยวเกิดมันหลุดไปทำไงงั้นคุณก็เอาอย่างนี้สิคุณเอา1เนี่ยกับ4เนี่ยตั้งแล้วก็ไล่เลย140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 10เบอร์พอดีจ้ะถ้าคุณแทงนะ100คูณ100นะเต็มต้นมันจ่ายเท่าไหร่นะไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมมันจ่ายเลขท้าย3ตัวข้างบนมันจ่าย 6,000 ใช่ไหมบาทแล้วบาทละ 6,000 สมมติ100นึงก็ 60,000 ใช่ไหมคุณซื้อ10ตัวเนี่ย100คูณ100คุณจ่ายไป 2,000 เอง
2,000 แรกกับ 60,000 ถูกไหมเออแล้ว1 2 3 4 5นะคุณดาวแล้วศูนย์มีโอกาสจะมาไหมจันศูนย์เนี่ยมันไปอยู่ใน6ตัวนั่นแหละอ๋อค่ะมีลูกศิษย์ทางบ้านถามมาไม่มีเก็บมาเป็นกันบ้างคราวนี้ยังยากหน่อยคือที่วันแรงจริงๆก็มี1 2 3 4 5มันเป็นเลขที่สง่างามมากเลยนะท่านอาจารย์ใช่ได้1 2 3 4 5นี่แหละอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างเนี่ยมันบอกเลยว่าไม่หนีเบอร์8นะไม่หนีเบอร์8แล้วทำยังไงต่อทำยังไงต่อคุณก็81 82 83 84 85 86 87 88 89 80อยู่ในนั้นแน่นอนแทงไปกลับยังไงก็ถูกเพราะว่า8มันยืนพื้นนะครับคราวที่แล้วเราบอก9มันไปอยู่ข้างบนคราวนี้8มันต้องอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันจะออกสูงนะค่ะมันจะออกสูงดังนั้นแล้วข้างล่างนะยังไงงวดนี้ต้องมี8แล้วมันเป็น81 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89ก็แล้วแต่จับเอาไว้ไปกลับด้วยข้างบนมี1 2 3 4 5เอา1 4ตั้งแล้วบวกไปเลยมันก็จะอยู่ใน2 3 4 5นั่นแหละสุดท้ายมันก็ cover cover นะฮะยังไงเนี่ยถ้าคุณมีวาสนาคุณมีโชคคุณมีบุญนะฮะแล้วคุณทำบุญสะสมมาโดยสม่ำเสมอทำทานอยู่เป็นนิดกรรมมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้แถมยังมีหินนำโชคของอาจารย์ก้าว blue อะไรนะ blue tiger โอ้ยอดสั่งซื้อมาเยอะมากทีเดียวท่านผู้ชมค่ะเพราะหลายคนอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนบูชาไปจากที่อดีตไม่เคยมีโชคลาภเลยประสบกับโชคลาภนะคะสองงวดติดสามงวดติดอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะเช่าบูชาหินก็ต้องโทรนะคะโทรไม่ติดรับสายอาจารย์ไม่รับสายก็แอดไลน์ไว้เลยนะคะไลน์ของอาจารย์แอดด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะID ไลน์แอดด้วยเบอร์โทรศัพท์คุณพิมพ์ชื่ออาจารย์ก้าวใบไลน์เด้งมาแล้วก็ใส่รายละเอียดวันเดือนปีเกิดไว้เดี๋ยวอาจารย์ถอดมาเป็นรหัสชีวิตให้และคุณต้องการหินที่เป็นเสริมดวงด้านไหนระบุไว้เลยในไลน์เดี๋ยวอาจารย์ตอบตามคิวนะคะท่านผู้ชมช้าแต่ชัวร์นะคะสำหรับหลายท่านที่เรียกว่าอะไรอาจจะซีเรียสบ้างว่าเราขายของเยอะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณรอฟังตัวเลขก็ไม่เป็นไรก็ใช่คืออย่างนี้อาจารย์ก้าวเนี่ยนะครับทำมาเนี่ยนะครับตลอดชีวิตท่านเนี่ยก็คือลงทรงช่วยชาวบ้านเขาไม่มีค่าตัวเมื่อลงทรงช่วยชาวบ้านไม่มีค่าตัวเนี่ยมันก็ต้องมีขายของเพื่อเลี้ยงชีพคือเอางี้นะคะท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะกดอาจารย์เนาะโทรมาแล้วก็คืออยากจะขอพูดอาจารย์ที่บ้านจริงๆบ้านเราอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวประกาศเป็นทางการเลยนะคะในวันนี้คืออาจารย์เนี่ยจะติดงานเยอะไม่ติดคิวดูดวงไปถึงปีหน้าเลยจะไม่รับดูดวงช่วงนี้นะคะจะไม่รับงานดูดวงเลยหลายท่านที่อยากจะดูดวงเนี่ยให้ดูดวงที่ท่านอาจารย์กิติแอสโตรนะคะแล้วก็การดูดวงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะคะบูชาครูท่านไปไม่มีดูดวงฟรีนะคะท่านผู้ชมเพราะด้วยอาจารย์ก้าวตอนนี้ไม่รับคิวดูดวงเลยนะคะคิวอะทำหินเนี่ยยาวไปถึงปีหน้าเลยไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าไม่อนุญาตให้เข้าพบเพราะว่างานเราก็เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการลงพระเนี่ยไม่มีคนแปลเนี่ยก็ลำบากนะคะต้องมีคนช่วยงานแล้วหลายคนก็ยังสงสัยมาว่าจริงหรือเปล่าเป็นของจริงของปลอมอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณเอานะคะอาจารย์อธิบายไม่ได้เจ้าแม่กวนอิมก็คงมีจริงแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยจะดีเป็นเนื้อแท้หรือเปล่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยอาจารย์กลัวมากเลยทุกวันนี้กลัวจะดีไม่จริงค่ะท่านผู้ชมอย่างอื่นอาจารย์ชี้แนะไม่ได้นะเรื่องพระเนี่ยอาจารย์ชี้แนะไม่ได้แล้วหลายคนที่โทรมาสอบถามหลายท่านเลยทีเดียวฉันมีองค์อะไรอาจารย์ไม่ตอบงานพระคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้ท่านผู้ชมนะคะคุณไม่ต้องโทรมาถามอาจารย์เรื่องพระเรื่องเทพเรื่องเจ้าพื้นฐานการปฏิบัติภาวนาของคุณมีแค่ไหนคุณไปถามพระของคุณอาจารย์ตอบไม่ได้ทางโทรศัพท์คุยเรื่องพระเนี่ยคุยผ่านโทรศัพท์ไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องโกรธอาจารย์ตรงนี้เนาะทุกคนก็มีวาระจิตในการภาวนาปฏิบัติอยู่แล้วก็ไปศึกษาเอาเรื่องตรงนี้อาจารย์ไม่ใช่คนเก่งที่จะมาตอบงานพระหรือว่างมงายผ่านโทรศัพท์ด้วยความเป็นอาจารย์งานเยอะนะคะท่านผู้ชมก็ขอฝากไว้เนาะใช่ก็คือเชื่อได้อยู่หนึ่งข้ออาจารย์เทพอาจารย์ก้าวเป็นลูกเทพแน่นอน
าจารย์ก้าวขายพลังงานจากหินและอาจารย์ก้าวเนี่ยลงทรงไม่มีค่าตัวนะครับดังนั้นอาจารย์ก้าวต้องทำมาหากินนะครับหลายท่านถามขายของทำมาหากินครับผมอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับหลายท่านถามมาบอกอาจารย์ลงพระจริงลงพระปลอมอาจารย์ไม่ทราบเหมือนกันลงพระจริงพระปลอมแต่ทุกวาระจิตก็สร้างบุญแล้วก็เลี้ยงชีพนะคะสร้างบุญด้วยส่วนหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยเจ้าแม่กวนอิมมีจริงหรือเปล่าหลายคนถามมากับร่างนี้อาจารย์บอกเลยเจ้าแม่กวนอิมอยู่บนสวรรค์นะคงมีจริงค่ะแต่ในความเป็นมนุษย์ของอาจารย์ก็เป็นคนจริงค่ะท่านผู้ชมอยากรู้อะไรไม่ต้องมาถามคนอื่นนะคะมันไม่ชัดโทรมาถามอาจารย์ชัดๆนะเราไม่ต้องพูดงมงายเรื่องพระเรื่องเจ้าจับต้องไม่ได้ท่านผู้ชม คุณมีวาระจิตที่ดีสร้างบุญวาสนามาดีคุณจะต้องรุ่งเรืองจะต้องไม่ตกอับอาจารย์รู้แค่นี้นะคะแล้วฝากเป็นข้อคิดไว้สำหรับคนที่อยากจะมีองค์มีเจ้ามีความเป็นมนุษย์ก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยคุยกันนะคะในวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์นำโชคนำหวยนำโชคนำลาภโชคดี